อาบน้ำต้อนเลยครับตัวแรกผมฟ้าน้องที่บ้านบึงครับผมวันนี้โชว์พิกัด132มาสอบเกินไป 7.8 นะก็ตั้งใจมาทำอยู่แล้วน้ำหนักนี้เราต้องคุมกี่โลเนี่ย3 โลนะเราคุมมากี่วัน2 วันนะแล้วก็ซ้อมอยู่ที่เพชรบ้านบึงตัวตาระยองนะพวกผู้ซ้อมมีใครบ้างมีพี่แม็กนำแล้วก็พี่บ้านบึงครับผมเก็บตัวรวมๆแล้วกี่วันเนี่ยประมาณ3 อาทิตย์3 อาทิตย์ได้นะวันนี้เจอใครครับเพชรอะไรก็จะทุกอย่างเออจำไม่ได้แล้วเคยเจอมาก่อนไหมไม่เคยเจอแล้ววางเกมวางแผนไงดีวันนี้ไม่เคยเจอเดินเข้าอย่างเดียวครับเดินปั้มอย่างเดียวนะตามสไตล์เราเลยล่าสุดเราชกที่ไหนมาชกกันเนี่ยเป็นไงวันนั้นชนะใครมาชนะใครมาจำได้ไหมเป็นสี่คิวเป็นสี่คิวนะวันนั้นเอาลูกขยันบทเบียดเลยวันนี้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามสี่โอ้ตอนนั้นชกใหญ่หน่อยวันนี้32ไวนะไวอายุอะไรแล้วครับ17 ปีคนจังหวัดชลบุรีไปปล่อยเท่าไหร่ครับ63พื้นเพเราเป็นมวยเขาซ้ายหรือขวาซ้ายสูง175เราชกมวยมารวมๆกี่ไฟล์แล้วครับ60-70ครับฝากพี่น้องค่อยเชียร์นะครับก็ฝากพี่น้องชาวบ้านบึงนะครับวันนี้ผมมาทำพี่น้องครับครับผมครับอันนี้ตัวไหนครับเดี๋ยวครับผมเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองครับวันนี้ชกพิกัด130ก็มาสอบเกินไป6ก็ลดไปชุดเดียวใช่ครับเราซ้อมอยู่ที่เดชเพชรสีทองตอนนี้ผู้ว่าผู้ซ้อมมีใครอยู่บ้างนะมีเยอะพวกเด่นพยัคฆ์พวกอะไรก็มีหลักๆอยู่ครบนะเราซ้อมมากี่วันเนี่ยไฟนี้เป็นเดือนได้ซ้อมเป็นเดือนได้ล่าสุดเราชกที่ไหนมาครับบ้านนอกหรือกรุงเทพเออเอาที่ชกจริงๆอ่ะบ้านนอกใช่ไหมบ้านนอกเป็นไงวันนั้นชนะน็อกยก2ชนะใครมาเอ็มวยจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ได้ช่างไหมไม่ได้ช่างปล่อยมาก่อนครับแล้วในเมืองกรุงล่าสุดอ่ะแพ้ยอดดวงใจแพ้ยอดดวงใจที่ไหนครับที่ราบเนินเออเอาวันนี้มาชกที่นี่เคยชกยังด้วยครั้งนึงนานแล้วเนาะนานครับเออวันนี้ใครเก่าเออวันนี้130ตอนแรกขึ้นน้ำหนักมาคิดว่ายัดเล็กไปหรือไอ้ต่ำไปหรือเปล่าแต่เรายังทำได้อยู่ทำได้แล้วทุกทีที่ชก135ใช่เป็นน้ำหนักปล่อยครับอ๋ออันนี้คือ330ไปบังคับให้ต่อยปล่อยไปอ๋ออันนี้30นี่คือได้เลย128ยังทำได้โอ้โหอ่ะอายุวันนี้เจอกับฟ้าขนองเคยเจอไหมไม่เคยโอ้คิดว่าวันนี้เก๋าเอาอยู่ไหมน่าจะเอาอยู่อายุไหนแล้วครับอายุ23-24คนจังหวัดอุบลครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยประมาณ64โอ้ก็ไม่เยอะเนาะนะครับเราสูงเราเป็นพื้นเพลเป็นมวยอะไรผมทุกวันนี้มันครบเครื่องครับก็คือได้หมดสถานการณ์ครับได้หมดซีมือก็ได้เขาก็ได้ซ้ายหรือขวาขวาสูง100 100มัน173-174เราชกมวยมารวมๆกี่ไฟแล้วเป็นร้อยนะเป็นร้อยได้ฝากพี่น้องเชียร์หน่อยครับวันนี้ชาวบนช่วยเชียร์นะแล้วก็ทีมงานเด็ดเพชรสีทองแล้วกอดพยักเดือนเงือเอามือมาเอาชัยชนะครับครับผม